ถ้าคุณสร้างคอนเทนต์เป็นคุณเห็นความสำเร็จแน่นอนและนี่คือ Strategic Man Podcast ทุกวันนี้ใครๆก็มีสื่อเป็นของตนเองได้และมีโอกาสดังเปรี้ยงป้างได้ในเวลาอันรวดเร็วใครๆที่ผมพูดถึงนี้เป็นใครก็ได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้ชายและผู้หญิงและไม่จำกัดอายุอีกต่างหากเพราะอะไรจึงเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นมาคุณรู้ดีว่าปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิตอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความก้าวหน้าดังกล่าวทำให้เกิดสื่อยุคใหม่ที่คุณเรียกมันว่าโซเชียลมีเดียที่เปิดโอกาสให้ใครๆที่ผมพูดถึงข้างต้นซึ่งหมายถึงคุณที่กำลังฟังผมอยู่ด้วยสามารถสร้างช่องทางการสื่อสารเป็นของตนเองโดยที่คุณไม่ต้องไปง้อใครเพื่อสื่อสารอะไรก็แล้วแต่ตามที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นการสร้างตัวตนการสร้างธุรกิจการขายและอื่นๆอีกมากมายแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะประสบความสำเร็จในการสร้างช่องทางของตนเองผ่านโซเชียลมีเดียคำถามก็คือแล้วคนที่ประสบความสำเร็จทำไมเขาถึงประสบความสำเร็จในการสื่อสารผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของเขาคุณอยากรู้ไหมครับปัจจัยที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จในการสื่อสารผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียนั้นมีด้วยกันหลายปัจจัยแต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือคอนเทนต์ผมได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่าสร้างคอนเทนต์มัดใจลูกค้า How to Content Marketing Right เขียนโดยคุณณัฐพัฒน์วงเหรียญทองนักการตลาดชื่อดังเจ้าของ Facebook Page nathapath.com ที่มีคนติดตามกว่า 375,000 คนผมใช้เวลาในการอ่านหนังสือเล่มนี้ประมาณครึ่งวันทำให้ผมสามารถคั้นจุดที่เป็นประเด็นสำคัญที่เป็น key knowledge ที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณแล้วนำมาเขียนเล่าในบทความสั้นๆบทความนี้เอาล่ะมาเริ่มกันเลยมาทำความเข้าใจกับความสำคัญของคอนเทนต์กันก่อนเป็นเรื่องปกติที่เราซึ่งหมายถึงคุณผมและคนทั้งโลกต้องบริโภคคอนเทนต์ต่างๆเนื่องจากคอนเทนต์ช่วยแก้ปัญหาให้กับเราและทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นแล้วองค์ประกอบสำคัญของคอนเทนต์คืออะไรล่ะองค์ประกอบสำคัญของคอนเทนต์ได้แก่เนื้อหาที่ต้องการจะสื่อและรูปแบบการนำเสนอในการสื่อสารคอนเทนต์นั้นอันดับแรกต้องคิดคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่สื่อสารก่อนแล้วจึงคิดรูปแบบและช่องทางที่จะนำเสนอหรือเราเรียกว่าคอนเทนต์เซนทริกและที่สำคัญที่สุดคอนเทนต์ที่ดีต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนการเล่าเรื่องที่ดีจะสร้างความรู้สึกความเชื่อและทำตามแต่ก่อนที่จะเล่าเรื่องหรือก่อนที่จะทำคอนเทนต์ผู้สร้างคอนเทนต์ต้องรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับคอนเทนต์แต่เวลาเล่าให้เล่าในประเด็นที่กลุ่มเป้าหมายสนใจไม่ต้องเล่าหมดในการคัดเลือกประเด็นมาทำคอนเทนต์ที่จะเล่าสามารถใช้ Communication Design Canvas มาช่วยในการออกแบบคอนเทนต์ได้เทคโนโลยีดิจิตอลทำให้การสื่อสารเปลี่ยนจากยุคอนาล็อกมาสู่การสื่อสารยุคดิจิตอลคือจากเดิมเนี่ยในอดีตการสื่อสารหรือว่าการเล่าเรื่องเนี่ยจะเป็นในลักษณะ1ต่อ1หรือตัวต่อตัวและพัฒนาไปสู่1คนสู่หลายคนและในปัจจุบันรวมไปถึงอนาคตเป็นการสื่อสารแบบหลายคนสู่หลายคนคำว่า1ต่อ1เป็นการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุดแต่ทำได้คนเดียวนะเหมือนการที่เราพูดคุยกันตัวต่อตัวคน2คนเมื่อเทคโนโลยีวิทยุและโทรทัศน์มันเจริญโตมันก้าวหน้าขึ้นก็ทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารไปสู่ผู้คนจำนวนมากได้ผ่านการกระจายเสียงผ่านการบอร์ดแคสต์เทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเช่นโซเชียลมีเดียเนี่ยทำให้การสื่อสารการเล่าเรื่องเนี่ยสามารถทำได้ซับซ้อนทำได้หลากหลายมากขึ้นนะฮะคือจากคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยสามารถสื่อสารไปสู่คนอีกหลายกลุ่มนะครับซึ่งเป็นวิวัฒนาการในการสื่อสารในการเล่าเรื่องผมขอตอกย้ำว่าใครๆก็เป็นเจ้าของสื่อได้ใครๆก็ทำคอนเทนต์ได้สื่อที่ทรงอิทธิพลในอดีตได้แก่โทรทัศน์วิทยุและหนังสือพิมพ์แต่ในปัจจุบันเนี่ยสื่อที่ทรงอิทธิพลได้แก่โทรทัศน์ Facebook YouTube นะครับด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิตอลทำให้คอนเทนต์สร้างได้ง่ายขึ้นต้นทุนต่ำลงแบบว่ามีมือถือเครื่องเดียวก็ทำได้ทุกอย่างตั้งแต่สร้างคอนเทนต์ไปจนถึงการสื่อสารหรือว่าบอร์ดแคสต์คอนเทนต์นี้ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
แต่ต้องยอมรับว่าเมื่อคอนเทนต์ถูกสร้างขึ้นมาอย่างง่ายดายโดยใครๆก็ได้ปริมาณคอนเทนต์ก็เพิ่มมากขึ้นจนในปัจจุบันคุณผมและทุกคนในโลกไม่สามารถที่จะเสพคอนเทนต์ได้หมดสิ่งที่ตามมาก็คือเราจะต้องเลือกเสพคอนเทนต์และแน่นอนที่สุดคอนเทนต์ที่ถูกเสพจากผู้คนคือคอนเทนต์ที่มีคุณภาพนั่นเองจริงๆแล้วเนื้อหาของการสื่อสารคอนเทนต์ก็คือการส่งมอบประสบการณ์คอนเทนต์ที่ดีต้องส่งมอบประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาและทำให้ชีวิตของกลุ่มเป้าหมายดีขึ้นและในขณะเดียวกันต้องตอบโจทย์ธุรกิจได้ด้วยคอนเทนต์ต้องเข้าถึงง่ายหากคอนเทนต์ดีแต่เข้าถึงยากคอนเทนต์นั้นก็ไม่มีประโยชน์คอนเทนต์ต้องนำเสนอได้อย่างน่าสนใจคอนเทนต์ดีแต่นำเสนอไม่ดีคอนเทนต์นั้นก็ไม่มีประโยชน์คอนเทนต์ต้องมีความน่าเชื่อถือหากไม่น่าเชื่อถือกลุ่มเป้าหมายก็จะไม่ให้ความสำคัญกับคอนเทนต์คอนเทนต์ที่ถูกนำเสนอจะต้องครอบคลุมตลอด customer journey ถ้าไม่ครอบคลุมจะทำให้กลุ่มเป้าหมายได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนและจะมองว่าคอนเทนต์นั้นไม่มีคุณค่าคอนเทนต์จะต้องถูกนำเสนออย่างสม่ำเสมอเพราะถ้าไม่สม่ำเสมอกลุ่มเป้าหมายจะลืมและหันไปเสพคอนเทนต์จากแหล่งอื่นคอนเทนต์ต้องตรงใจกลุ่มเป้าหมายหากไม่ตรงใจคอนเทนต์นั้นจะถูกมองว่าไม่มีค่าเราเรียกการสื่อสารคอนเทนต์หรือการส่งมอบประสบการณ์ว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งทำได้ทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์คอนเทนต์ที่ดีต้องมีคุณค่าร่วมระหว่างกลุ่มเป้าหมายกับผู้สร้างคอนเทนต์นั่นคือคุณค่าร่วมคือคุณค่าที่เป็นคุณค่าที่กลุ่มเป้าหมายต้องการและในขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่ผู้สร้างคอนเทนต์ต้องการด้วยคือสามารถแก้ไขปัญหาให้กลุ่มเป้าหมายทำให้ชีวิตของกลุ่มเป้าหมายดีขึ้นและตอบโจทย์ทางธุรกิจได้ด้วยแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณค่าของคอนเทนต์ตรงกันกับคุณค่าที่กลุ่มเป้าหมายมองหาคอนเทนต์ต้องมีคุณค่าในตัวมันแต่ต้องให้ความสำคัญกับคุณค่าในมุมมองของกลุ่มเป้าหมายเป็นหลักในการสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณค่าสามารถใช้ Value Content Canvas ที่จะช่วยกำหนดกรอบความคิดให้กับคนสร้างคอนเทนต์ได้ว่าลูกค้าคือใครปัญหาของเขาคืออะไรเนื้อหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหาหรือการทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นคืออะไรการนำวิธีการแก้ไขปัญหาไปใช้จะทำอย่างไรและผลลัพธ์ที่ได้หลังจากแก้ไขปัญหาคืออะไรสิ่งที่เป็นสัจธรรมในการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งอีกประการหนึ่งก็คือผู้คนไม่ต้องการฟังเรื่องราวของสินค้าแต่อยากฟังเรื่องของเขาในการเล่าเรื่องให้เริ่มต้นจากประโยชน์ที่เขาจะได้รับแล้วตามด้วยคุณสมบัติสินค้าแนะนำสินค้าโดยใช้ Value Content Canvas จะทำให้การเล่าเรื่องจะทำให้เล่าเรื่องของเขาได้อย่างสมเหตุสมผลแล้วกลุ่มเป้าหมายที่ผมพูดถึงมีอะไรบ้างล่ะกลุ่มเป้าหมายที่ผมพูดถึงมีด้วยกัน4ประเภทแต่ละประเภทต้องใช้คอนเทนต์ที่แตกต่างกันกลุ่มเป้าหมายกลุ่มแรกคือกลุ่มเป้าหมายที่ไม่รู้ตัวว่ามีปัญหาต้องบอกให้เขารู้ว่าเขามีปัญหากลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่2คือกลุ่มเป้าหมายที่รู้ตัวว่ามีปัญหาแต่มองว่าปัญหานั้นไม่ร้ายแรงเลยยังไม่คิดแก้ไขดังนั้นต้องบอกเขาว่าหากไม่แก้ไขจะเกิดความเสียหายกลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่3คือกลุ่มเป้าหมายที่รู้ตัวว่ามีปัญหาแต่ไม่คิดว่าต้องแก้ไขเดี๋ยวนี้ดังนั้นต้องบอกให้เขาแก้ไขทันทีและกลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่4คือกลุ่มเป้าหมายที่รู้ตัวว่ามีปัญหาแต่ไม่คิดว่าตนเองจะแก้ปัญหานั้นได้ดังนั้นเราต้องบอกเขาว่าปัญหานี้มีวิธีที่แก้ไขได้ประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งในเรื่องคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งก็คือคนจะซื้อของเพราะของนั้นแตกต่างและเขาคุ้นเคยกับสิ่งนั้นสิ่งที่แตกต่างจะทำให้คนสนใจทั้งที่เนื้อในของสิ่งที่ถูกมองว่าแตกต่างก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรเช่นสินค้าที่เหมือนกันแต่มีแพคเกจิ้งที่แตกต่างกันอันนึงดูดีดูมีราคาแต่อีกอันดูไม่มีราคาคนจะสนใจอันที่ดูดีกว่าหากคุณสังเกตดีๆจะเห็นได้ว่าคนเราจะรู้สึกปลอดภัยอุ่นใจกับสิ่งที่เราคุ้นเคยเช่นชอบสั่งอาหารแบบเดิมๆหรือใช้ผลิตภัณฑ์แบบเดิมๆพูดง่ายๆคนเราไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลงเพราะการเปลี่ยนแปลงทำให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยฟังแล้วคุณอาจจะงงๆก็คือคนเราเนี่ยต้องการความแตกต่างแต่ก็ยังต้องการความคุ้นเคยเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุ้นเคยมันจะมีความแตกต่างได้อย่างไร
นี่แหละคือความท้าทายในการเอาชนะธรรมชาติของมนุษย์คำตอบก็คือเราต้องหาความแตกต่างที่แฝงอยู่ในความคุ้นเคยมาทำคอนเทนต์เพื่อสื่อสารเพื่อเล่าเรื่องก็จะทำให้คนหรือกลุ่มเป้าหมายตัดสินใจได้ง่ายขึ้นหากคุณต้องการไอเดียเพื่อมาสร้างคอนเทนต์หรือคิดคอนเทนต์คุณสามารถใช้4คำถามต่อไปนี้มาช่วยในการคิดคอนเทนต์ได้คำถามที่1ทำไมผมต้องซื้อคำถามที่2ทำไมผมต้องซื้อคุณคำถามที่3ทำไมผมต้องซื้อคุณไม่ใช่คนอื่นคำถามที่4ทำไมผมต้องซื้อตอนนี้ถ้าท่านตอบ4คำถามนี้ได้คอนเทนต์ท่านจะโดนใจกลุ่มเป้าหมายหากมองแบบเร็วๆคอนเทนต์สามารถแบ่งออกได้เป็น2รูปแบบแบบที่1คือคอนเทนต์แบบสั้นคอนเทนต์แบบสั้นใช้เวลาน้อยข้อมูลกระชับเสนอเฉพาะส่วนสำคัญดังนั้นข้อมูลที่นำเสนอจะไม่ครบถ้วนแบบที่2คือคอนเทนต์แบบยาวคอนเทนต์แบบยาวใช้เวลามากข้อมูลครบถ้วนแต่คนฟังอาจจะเบื่อดังนั้นการเลือกใช้คอนเทนต์แบบไหนถือว่าเป็นศิลปะในการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเลยทีเดียวสิ่งที่น่าสนใจในหนังสือเล่มนี้อีกสิ่งหนึ่งก็คืออะไรคือเหตุผลที่คนดูคอนเทนต์เหตุผลที่1เหตุผลที่ควรจะดูคอนเทนต์นั้นหรือ reason to consume หากเหตุผลที่ควรจะดูไม่ชัดเจนหรือไม่มีเหตุผลที่จะดูคอนเทนต์นั้นจะถูกละเลยไปทันทีเหตุผลที่2เหตุผลที่ควรจะเชื่อหรือ reason to believe หากคอนเทนต์นั้นมีเหตุผลมากพอที่จะทำให้คนดูสิ่งที่ตามมาก็คือเหตุผลอะไรที่ต้องเชื่อในคอนเทนต์เหล่านั้นเหตุผลที่3เหตุผลที่ฉันควรจะตามหรือ reason to follow หากดูแล้วเชื่อแล้วและมีเหตุผลอะไรที่จะต้องมาติดตามคอนเทนต์นี้หากคุณสามารถตอบทั้ง3เหตุผลนี้ได้คอนเทนต์ของคุณจะเป็นที่รักของกลุ่มเป้าหมายแล้วคอนเทนต์มีกี่ประเภทล่ะคอนเทนต์มีด้วยกัน4ประเภทประเภทแรกก็คือคอนเทนต์บันเทิงใจหรือ entertain ประเภทที่2คือคอนเทนต์บันดาลใจหรือ inspire 2ประเภทแรกจะมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกค่อนข้างมากประเภทที่3และประเภทที่4จะเป็นประเภทให้ข้อมูลคอนเทนต์แบบบันเทิงใจและบันดาลใจจะเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนเนื่องจากนำไปสู่การสร้างอารมณ์ความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่ให้ความรู้สึกปลอดภัยรู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นและท้ายที่สุดและสำคัญที่สุดในหนังสือเล่มนี้และเป็นสิ่งที่คุณจำเป็นต้องเรียนรู้และทำเป็นเรื่องแรกก่อนการสร้างคอนเทนต์สิ่งนี้ก็คือคอนเทนต์ต้องมีแผนกลยุทธ์คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งก่อนสร้างกลยุทธ์ควรใช้4คำถามต่อไปนี้ถามตนเองก่อนทำแผนกลยุทธ์คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง 1. คุณกำลังแก้ปัญหาอะไรเป้าหมายของคุณคืออะไรทำไมเป้าหมายนี้สำคัญหรือ why 2. คุณจะสื่อสารคอนเทนต์นี้กับใครหรือ who 3. คุณจะสื่อสารคอนเทนต์อะไรหรือ what และ4. คุณจะสื่อสารคอนเทนต์อย่างไรหรือ how 4. คำถามข้างต้นจะนำคุณไปสู่กระบวนการพัฒนากลยุทธ์คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง 1. ต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อค้นหาว่าปัญหาคืออะไร 2. ทำความเข้าใจกับปัญหาให้ชัดเจนกำหนดเป้าหมายต่างๆให้ชัดเจน 3. พัฒนาแนวทางในการใช้คอนเทนต์ 4. ระบุกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่ต้องการสื่อสาร 5. พัฒนาแผนงานคอนเทนต์และ 6. การวัดผลในการสร้างกลยุทธ์คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งสามารถใช้เครื่องมือช่วยที่เรียกว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งแคนวาสซึ่งจะช่วยให้การสร้างกลยุทธ์คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งง่ายขึ้นและนี่คือเนื้อหาสำคัญในหนังสือสร้างคอนเทนต์มัดใจลูกค้า How to do content marketing right ที่ผมพยายามดึงออกมาให้ได้มากที่สุดซึ่งหากคุณต้องการรู้ในรายละเอียดก็หาซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านกันได้รับรองนะครับได้ประโยชน์มากมายทั้งในแง่การสร้างตัวตนและการสร้างรายได้จากธุรกิจและนี่คือ Strategic Man Podcast